ไฮไลท์ของ3ขุนคลังเมื่อวานนี้นะคะที่เรียงหน้าชี้แจงกลางสภาแล้วก็ยืนยันบอกว่างบรายจ่ายปี68เนี่ยจะจัดงบแบบขาดดุลแต่ก็ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ตอบโต้ฝ่ายค้านบอกว่าศึกษาให้ดีนะคะก่อนที่จะนําเสนอข้อมูลมากล่าวหาเรื่องของดิจิทัลวอ l l e t ว่านำไปสู่หลุมดำนี่แหละค่ะ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วันแรกนายเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังก็อภิปรายแล้วก็ชี้แจงบอกว่ามีความจริงที่ฝ่ายค้านเนี่ยพูดไม่หมดใน7เรื่องด้วยกันก็คือ1นนะคะก็คือเรื่องของ ประเด็นที่กล่าวว่ารัฐบาลนั้นนะคะมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนสายตาสั้นแล้วก็โครงการอีกไ t ท์ไทยแลนดนั้นก็เป็นอีกหนอไท a แลนด์และเลยประชาชนนั้นไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลสิ่งที่เรานําเสนอแล้วก็เห็นมาโดยตลอดก็คือเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าสู่สภาวะที่น่าเป็นห่วงและเราต้องทําอะไรสักอย่างจึงเป็นที่มาของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ ในช่วงนั้นมีความคิดเห็นที่หลากหลายบางก็ว่าไม่มีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าใช้เม็ดเงินน้อยกว่านี้ก็เพียงพอแต่ว่าความจริงจนถึงวันนี้ มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นสันธามติว่าเศร,รษฐกิจของประเทศในปัจจุบันนั้นมีปัญหาและต้องการกระตุ้นกระทั่งเม็ดเงินที่เหมาะสมในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจก็อยู่ในระดับที่รัฐบาลนั้นได้นําเสนอในช่วงของการเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่ท่านมองข้ามนั่นคือสิ่งที่เรามองขาดแต่นั่นคือสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามนะคะในส่วนของอีกไนท์ไทยแลนด์ สองหนี้สาธารณะ60กว่าเปอร์เซ็นต์มีปัญหาแต่ความจริง10กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้สาธารณะที่ไม่เป็นภาร,ระต่อรัฐบาล 3. นะคะการเสพติดการขาดดุลงบประมาณแม้ปีนี้จะขาดดุลงบประมาณสูงแต่การขาดดุลจะลดลงในปีต่อๆไปไม่ใช่การเสพติด ถ้าเสพติดจะเพิ่มขึ้นทุกปีและ4รัฐบาลสร้างหนี้แต่ชำระเงินต้นน้อยความจริงงบปี68ชําชำระเงินต้นเนี่ยนะคะก็คือ1.500แสนล้านถือว่าชนเพดานไม่สามารถชำระเงินต้นได้สูงกว่านี้อีกแล้ว 5. เรื่องของภาระดอกเบีย้ยที่รัฐบาลชำระน้อยงบรายจ่ายปี68มีการตั้งงบตั้งงบนะคะในการชำระดอกเบีย้ย 2. 6แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อนเนี่ยนะคะปีก่อนก็คือประมาณ30,000ล้านบาทด้วยกันประการที่6รัฐบาลมีการตั้งตัวเลข GDP ที่สูงเกินจริงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงประการที่7นะคะดิจิท a l วอลเล็เป็นพายุหมุนไปสู่หลุมดำเพราะมีสินค้าจากจีนเข้ามาดูดพายุหมุนแต่โครงการดิจิทัลวอลเล็นั้นให้ใช้จ่ายแบบ f a เ e to f a ฟ e ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ได้ ตรงนี้ก็อยากจะให้ไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อสาธารณะขณะที่ทางด้านของนายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงชเช่นกันนะคะบอกว่าแม้งบประมาณรายจ่ายปี68จะมีการจัดงบแบบขาดดุลแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มแข็ง ขณะนี้กาลังซื้อ,อในส่วนของภาคครัวเรือนนั้นก็มีปัญหาโดยเฉพาะยอดซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบรรทุกที่เป็นเครื่องมือทามาหากินก็มีกําลังซื้อที่ลดลงเพราะว่าภาคครัวเรือนนั้นไม่มีกําลังในการจัดซื้อขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรก็มีการหดตัวลง เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานนีภาคครัวเรือนสูงกว่า90%ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากที่อยู่อาศัยยานพาหนะซึ่งสอ่นแนวโน้มว่าจะเป็น NPL เมื่อภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมมีปัญหารัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ก็มีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเริ่มจะมีสัญญาณทางบวกในการส่งออก เป็นผลจากการอัดฉีดงบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นดังนั้นจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งโครงการดิจิทัล a l ล e t ที่เป็นการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะช่วยนะคะในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดการกําลังซื้อในการบริโภคและกําลังการผลิตด,ด้วย ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสมรัฐบาลวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกมิติพร้อมแก้ปัญหาระยะสรรรั้นเรื่องปากท้องแล้วก็ระยะยาวเรื่องโครงสร้างเศร,รษฐกษิจก็จะใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลังพาประเทศไปสู่การเติบโตที่มันสูงขึ้นกว่าในอดีตแล้วก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลังด้วยส่วนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยคลังชี้แจงบอกว่า เรื่องเสียหน้าโครงการดิจิทัล w a l l ล็เนี่ยรับรองนะไม่มีแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่โครงการของพักแต่เป็นโครงการรัฐบาลยืนยันว่าทําได้แน่แล้วก็ต้องทําก่อนนะฮะรัฐบาลเนี่ยเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีเงินไปต่อยอดนะฮะในอาชีพดังนั้นคําว่าคิดไปทําไปจึงไม่ใช่นะ เราเนี่ยรับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนนะในนี้ครัวเรือนในระดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างเนี่ยเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานนะคะที่เราจะต้องรับฟังบางอย่างต้องถอยนะเพื่อจะเดินหน้าโครงการไม่ใช่การไม่รอบคอบแต่เป็นการคิดนอกกรอบเป็นโครงการให้คน50ล้านคนเนี่ยมาลงทะเบียนกับรัฐเพื่อจะยืนยันตัวตนเพื่อไปใช้บริการของรัฐได้ทุกประเภทในอนาคตไม่ต้องเสียเวลาไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับบริการในธุรกรรมต่างๆเป็น,นกลไกในการช่วยลดบุคลากรภาครัฐได้ส่วนการกู้นะคะการกู้ที่เพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นแค่การกู้ชั่วคราวเพื่อม,มาดำเนินโครงการดิจิทัล w a l l ล็สิ่งที่กลัวว่าหากเกิดวิกฤตอีกจะกู้ไม่ได้แล้วนั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะว่ายังมีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดขึ้นวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะัก จึงต้องใช้พื้นที่ทางการคลังนี้ลงไปเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตและเติบโตในจุดเหมาะสมจะปล่อยให้เศรษฐกิจไปถึงจุดตกต่ำอาจจะต้องใช้เงินที่มันมหาศาลไปแก้ปัญหามากกว่านี้ค่ะ